TPS Motorsport สำหรับช่วง Motorsport อาทิตย์นี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูการแข่งขันวิ่งมาราธอนของคนผู้ที่มีใจรักกีฬาประเภทนี้กันบ้างค่ะเมื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ Unique Runningจัดกิจกรรม Unique Running อยุธยาฮาฟมาราธอนต่อเนื่องเป็นปีที่3เสริมสร้างสุขภาพไปพร้อมๆกับการรวมพลังสามัคคีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้คงอยู่เป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมางานวิ่งเพื่อมรดกโลก Unique Running อยุธยาฮาฟมาราธอนณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในปีนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่3สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการให้นักวิ่งทุกท่านได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของเราทุกๆคนโดยปีนี้ยังคงได้รับกระแสการตอบรับจากเหล่านักวิ่งทั่วประเทศเช่นเดียวกับ2ปีที่ผ่านมาโดยรวมพลคนรักมรดกโลกกว่า 1,500 คน
ื่องจากเป็นการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการจัดงานและเส้นทางวิ่งที่สวยงามท่ามกลางแหล่งมรดกโลกที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยพร้อมกับการร่วมกิจกรรมรวมพลังสามัคคีตักบาตรและร้องเพลงชาติร่วมกันอีกด้วยแก่คุณเข็มทองประชุมทิพย์และรางวัลครอบครัวขวัญใจยูนิครันนิ่งได้แก่ครอบครัวคุณสรายุทธเสกดีและอีกหลากหลายรางวัลจากเหล่าผู้ร่วมสนับสนุนใจดีกิจกรรมเพื่อมรดกโลกครั้งนี้มีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมหลากหลายภาคส่วนได้แก่อิซูซุนิสสันโคลอนทอตเต้ซาลอนพาส AIS น้ำดื่มช้างTesco Lotus รองเท้า Echo และอื่นๆอีกหลายองค์กรติดตามการแข่งขันวิ่งดีๆในครั้งต่อไปณเขาใหญ่วันอาทิตย์ที่3มีนาคม2556หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บริษัทไดอิจิคิคากุประเทศไทยจำกัดโทร02-2949-2855ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการของรางวัลสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการอยู่หน้าจอทีวีก็ยังคงพิเศษต้อนรับปีใหม่โดยผ้าเช็ดหน้าขนาดพื้นกระทัดรัดพกพาสะดวกจากค่ายรถยนต์อีซูซุ5รางวัลเท่านั้นค่ะเพียงส่งข้อความชื่อที่อยู่ที่สามารถส่งของรางวัลไปถึงหมายที่081-555-8741หลังจบรายการขอย้ำว่าเราแจกเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ